ไปเบิ่งงานวางแสดงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม่ลาวข้างที่7ประจำปี2021บรรดาผู้ประกอบการได้นำเอาผลิตภัณฑ์มาวางแสดงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม่ลาวกลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพในโอกาสการจัดงานวางแสดงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม่ลาวครั้งที่7ประจำปี2021ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่9 57มังกร2021ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคนครหลวงวิจันทน์โดยงานครั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติและพันขยายตามเนื้อในจิตใจของขันเทิงวางออกและพันขยายตามเนื้อในของแจ้งการเลขที่1หาดทับนอยอให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาป่าไม้การนำไส้ไม้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดและมีไม้ไว้ไส้อย่างยืนยงคือระยะส่วงวังวันที่เก้าเนาะผ่านมานี้57เนาะอาทิตย์นี้จะมานี้ทางสมาคมเฟอร์นิเจอร์ลาวเขาก็ได้จัดพิธีงานวางแสดงเฟอร์นิเจอร์ลาวครั้งที่7เนาะไม่ลาวครั้งที่7คือว่าปีนี้คือว่าคือขึ้นเนาะเครื่องของมาเป็นไรหรือสมควรการจัดวางห่างแต่มันงามว่าร่วมทั่วไปภาพร่วมทั่วไปมืดเหมือนระยะสองสามมือผ่านมานี้เห็นว่าลูกค้าก็มาได้อ่างน้ำผาเนี่ยสมควรมาอุดหนุนซื้อขายเนาะซึ่งเห็นให้งานดังกล่าวเต็มไปด้วยสีสันเนาะช่วงนี้ก็ดีว่าร่วมอีกทีนึงเหมือนจำนวนบุตรเหมือน180บุตรเนาะมาด้วย84โรงงานและ10แขวงมาห่วมนี้ก็เรารวมเป็นสีใหม่ลายมือของคนเรามื้อนี้มันปัจจุบันนี้มันพัฒนาหลายเนาะท่านนางสุภัยบรรเที่ยงจันทร์ไสห้องผู้อำนวยการบริษัทบัวละพะกสิกรรมป่าไม้ให้ฮู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทนำมาวางแสดงในงานครั้งนี้ก็คล้ายคือกับทุกปีที่ผ่านมาโดยอิงใส่สภาพการแพร่ระบาดของโควิด-19ในปัจจุบันจึงเฮ็ดให้คนมาเที่ยวแม่นมีน้อยกว่าปีผ่านมางานครั้งนี้นี่ในปีนี้นี่ในการจับจ่ายซื้อหันถือว่ามีคนสนใจซื้อหลายเนาะถือว่าข้าเจ้าก็ถือว่าประชาชนเฮานี่ก็ถือว่ามีความสนใจแล้วก็มาซื้อเครื่องของพวกเฮาก็รู้สึกว่าหลายสินค้าที่มาวางแสดงในงานเฟอร์นิเจอร์ครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นโต๊ะเนาะเป็นโต๊ะตั้งแล้วก็มีเขียงเมียนผลิตภัณฑ์คล้ายๆแบบเก่าของพวกเฮาล่ะเนาะที่ว่าอันตลาดภายในเฮามีความสนใจแล้วก็ต้องการเฮาก็พยายามไปปรับแล้วก็เฮ็ดให้มันได้คุณภาพขึ้นตึมแล้วเฮาก็ได้เอามาโชว์ในงานนี้ส่วนหลายผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาหั่นมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าเป็นโต๊ะตั้งมันก็เป็นสนิทที่ว่าบอบบางเนาะมันเป็นสนิทที่เบาแล้วก็พับได้แล้วก็เมียนง่ายราคาก็บ่สูงถือว่าผลิตภัณฑ์ของเฮานี่ที่เฮามาวางนี่ก็ได้ขายอยากทั่วๆกันเนาะตัวนี้ถือว่าเพราะว่าเฮาก็เข้างานแต่ละงานเฮาก็ศึกษาเบิ่งว่าความต้องการของประชาชนอยู่ในบ้านเฮานี่เพิ่นมักหยังเนาะแล้วเฮาก็เลยพยายามปรับให้มันถูกใจลูกค้าแล้วก็เลยเอามาวางขายในงานครั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่นำมาวางแสดงในครั้งนี้ประกอบมีเครื่องตกแต่งภายในเฮือนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแหลกเครื่องแกะสลักต่างๆอุปกรณ์หับไส้เครื่องมือและเครื่องจักสานต่างๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องเฟอร์นิเจอร์เครื่องหับไส้เวียกงานก่อสร้างและอื่นๆโดยเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการของสังคมและเป็นที่นิยมกันอยู่ด้วยการนำไส้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม่ลาวกลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและยังเป็นการสร้างเวกเฮ็ดงานทำให้กับประชาชนประดาเภาต้านภัยปางงานและช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากในอนาคตอีกด้วย